สวัสดีครับวิดีโอหัวข้อนี้เนี่ยคือมีคนถามเข้ามาว่าบริษัทโบรกเกอร์ที่สำหรับลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมและอันไหนดีที่สุดนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีใครถามผมว่าไปเปิดกับโบรกไหนดีเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะบอกตรงๆแหละว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกคุณก็เปิดในอันที่คุณสะดวกเช่นมีบัญชีอยู่แล้วกับ SCB คุณก็เปิดกับ SCB ไปนะครับถ้ามีอยู่แล้วกับกสิกร KBank ก็เปิดกับ KBank ไปมันก็ง่ายหน่อยนะครับผมก็มองว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ยังยืนยันว่าแบบนั้นอยู่นะครับแต่ทีนี้โอเคแหละสมมติว่าเราไม่ได้พูดถึงว่าเรามีบัญชีกับที่ไหนอยู่แล้วหรือสะดวกที่ไหนที่สุดสมมติเราพูดถึงว่าถ้าเราต้องมาเปรียบเทียบกันแบบจริงๆจังๆเนี่ยอันไหนเนี่ยมันดีที่สุดนะครับผมจะเปรียบเทียบจากเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับโอเคเริ่มจากหัวข้อค่าธรรมเนียมการซื้อขายก่อนโดยภาพรวมแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นหมวดนี้เนี่ยคือของกสิกรเนี่ยจะชนะจริงๆแล้ว KBank กับ SCB เนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับก็คือไอ้ตัวค่าธรรมเนียมว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนใหญ่นะประเทศส่วนใหญ่มันจะเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับไม่ต่างกันเลยยกเว้นว่า KBank เนี่ยมันมักจะมีว่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำนะครับมันจะมีขั้นต่ำเนี่ยที่ต่ำกว่า SCB มันก็เลยทำให้มันได้เปรียบแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ลงทุนเนี่ยจำนวนเยอะๆอยู่แล้วเช่นบอกสมมติว่าคุณลงทุนทีซื้อทีนึงก็ 5-6 แสน 7 แสนขึ้นล้านนึงอยู่แล้วเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ต่างกันละเพราะยังไงมันก็ไม่โดนขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดเรามีสักประมาณ 3-4 แสนอะไรประมาณนี้อย่างนี้เริ่มมีความแตกต่างนะครับเพราะว่า SCB เนี่ยบางทีซื้อแค่ 3-4 แสนเนี่ยมันยังไม่เกินขั้นต่ำในขณะที่ของ KBank เนี่ยขั้นต่ำมันมักจะต่ำกว่าดังนั้นก็ถ้าพูดถึงเรื่องคอมมิชชั่นเนี่ยอันนี้KBank กับกสิกรเนี่ยก็ต้องบอกว่ากสิกรก็น่าจะชนะนะครับส่วนกิมเองเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยคือแพ้หลายๆตลาดเนี่ยกิมเองก็จะแพงกว่า SCB กับกสิกรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้คือพูดถึงภาพรวมนะแต่ถ้าเจาะรายละเอียดรายประเทศลงไปเนี่ย SCB เนี่ยเขาจะเด่นตัวเวียดนามนะครับ KBank เนี่ยจะเด่นตลาดแคนาดาแล้วก็ไอ้กิมเองเนี่ยจะเด่นเกาหลีนะครับมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปแหละนะครับแต่ถ้าโดยภาพรวมนะหมดเนี้ยก็ยังไงก็ KBank ชนะนะครับนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมซื้อขายแล้วนะครับมันจะมีเรื่องไอ้ค่าธรรมเนียมตอนโอนอยู่นิดนึงนะครับตอนโอนหมายความว่าเวลาที่เราโอนเงินออกนอกประเทศไทยไปหรือว่าโอนกลับเข้ามาเป็นเงินบาทเป็นประเทศไทยเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมเรื่องการโอนอยู่นะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันไม่รู้เพราะอะไรนะครับอันนี้งงอยู่เหมือนกันว่าจริงๆมันก็น่าจะเท่าๆกันนะแต่ทำไมมันไม่เท่าก็ไม่รู้นะครับอย่าง SCB เนี่ยเค้าจะชนะชัดเจนเลยคือเค้าบอกว่าการโอนออกเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนใดๆทั้งนั้นก็คือคุณจะโอนออกกี่รอบเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่อะไรตามสบายนะครับแต่ว่าขากลับเนี่ยมันคือครั้งละ500นะครับถ้าเป็นของ SCB นะส่วนของกสิกรเนี่ยโอนออกครั้งละ 1,300กลับเข้ามาก็ครั้งละ 1,300 เพราะฉะนั้นเนี่ยกสิกรก็คือแพงกว่า SCB อย่างชัดเจนนะครับของกิมเองเนี่ยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมตอนโอนออกแล้วก็เอากลับเข้ามาเหมือนกันแต่ว่ามันจะแล้วแต่ตลาดนะครับบางทีมก็บอกว่าตลาดบางตลาด500บางทีก็ครั้งละ 1,000 อย่างเงี้ย500 500 1,000 1,000 อย่างเงี้ยแล้วแต่ตลาดโอเคมั้ยครับซึ่งถ้าดูแบบนี้นะ SCB เนี่ยชนะคนอื่นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขอให้เข้าใจว่าไอ้เรื่องการโอนออกนอกประเทศเอากลับเข้ามาเนี่ยมันคงไม่ได้ทำบ่อยๆและดังนั้นเนี่ยปกติผมก็จะให้น้ำหนักกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายมากกว่าไอ้เรื่องค่าธรรมเนียมโอนเข้าโอนออกเพราะโอนเข้าโอนออกเนี่ยมันไม่ได้เกิดบ่อยๆมั้ยหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของตลาดหุ้นที่สามารถไปซื้อขายได้นะครับโดยภาพรวมนะคือจริงๆอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าบอกว่าไปเคยไปซื้อขายมาทุกตลาดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าถามเค้าในทุกตลาดแต่ว่าเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยจากบนเว็บที่เขา provide ข้อมูลให้ว่าเขาไปไหนได้บ้างเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยผลปรากฏว่า SCB เนี่ยไปได้น้อยที่สุดแล้วนะครับแต่ไอ้คำว่าน้อยที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะคือมันก็ครอบคลุมตลาดหลักๆเนี่ยเกือบทั้งหมดอยู่แล้วอย่างเช่น US อังกฤษนะครับฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีอะไรพวกในโซนยุโรปเนี่ยเกือบหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้สิงคโปร์มาเลฮ่องกงจีนญี่ปุ่นอินโดอะไรพวกอย่างเงี้ยคือมันไปเหมือนกันหมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าของกสิกรกับของกิมเองเนี่ยเขาจะไปได้หลายประเทศมากกว่านะครับว่าง่ายๆก็คือของกสิกรเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็น SCB บวกกับนอร์เวย์ไอร์แลนด์โปแลนด์นะครับออสเตรียแล้วก็ตุรกีส่วนของกิมเองก็คือมี SCB บวกกับนอร์เวย์เหมือนกันไอร์แลนด์กรีซแล้วก็ลักเซมเบิร์กนะครับจะสังเกตว่านอร์เวย์กับไอร์แลนด์เนี่ยคล้ายๆกับกสิกรก็คือตรง2อันนี้เหมือนกันแต่ว่าไอ้กรีซกับลักเซมเบิร์กเนี่ยของกสิกรไม่มีในขณะที่ของกสิกรมันจะมีออสเตรียตุรกีโปแลนด์ซึ่งแตกต่างออกไปนะครับซึ่งก็โอเคละถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะสนใจประเทศพิเศษอะไรเช่นกรีซตุรกีอะไรพวกนี้เป็นพิเศษเนี่ยผมก็คิดว่าแบบเปิดอันไหนมันก็เหมือนกันแหละนะครับยกเว้นว่าโอเคคุณมีประเทศอะไรในใจที่สนใจพิเศษไหมโปแลนด์ตุรกีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าโปแลนด์ตุรกีไปเปิดกสิกรถ้าเกิดว่าสนใจกรีซงั้นพวกแบบก่อนหน้านี้มันเคยมีวิกฤตที่คุณตกหนักใช่ไหมครับถ้าเกิดสนใจก็ไปเปิดกิมเองประมาณนั้นนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ต้องแบบบอกตามตรงว่าจริงๆก็คือ
ที่สนใจเปิดของกสิกรก็เพราะว่าสนใจตุรกีนี่แหละนะครับก็เลยมาเปิดทั้งที่เปิดของ SCB ไปแล้วนะก็ตั้งใจว่าเปิดกสิกรเพิ่มเติมนี่ก็เพราะเหตุผลนี้เหมือนกันนะครับเออแต่ผมก็แปลกใจอยู่นิดนึงนะครับว่าบางประเทศที่มันเป็นตลาดที่ค่อนข้างน่าจะน่าสนใจสําหรับผมเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีเจ้าไหนเลยที่ไปนะครับอย่างเช่นเซาท์แอฟริกาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไออินเดียอย่างเงี้ยซึ่งเป็นประเทศที่แบบเอ้ยกําลังแบบเติบโตมีอะไรคล้ายๆกับจีนที่แบบ GDP โตเยอะๆเนี่ยปรากฏว่าไม่มีเจ้าไหนเลยที่ไปตลาดอินเดียอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยผมก็ยังแปลกใจอยู่นะก็คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับแต่โอเคแหละเราไปที่ไหนได้แล้วก็เวิร์กกับประเทศนั้นโอเคไหมครับไปประเทศอินเดียไม่ได้ก็ช่างมันนะโอเคหัวข้อต่อมานะครับคือเรื่องของข้อมูลพวกรีเสิร์ชอะไรพวกที่เขาซัพพอร์ตข้อมูลเราเวลาที่เราจะไปศึกษาหุ้นในต่างประเทศก็ผมก็จะบอกว่าของอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมหลักๆคือเวิร์กกับ SCB เนี่ยก็พบว่าเวลาถามถึงหุ้นในต่างประเทศในอเมริกาเนี่ยซึ่งบางงานมันเป็นบริษัทที่ใหญ่มากอ่ะผมรู้เลยอ่ะเพราะผมรีเสิร์ชมาก่อนแล้วผมไปขอข้อมูลเขาเพิ่มอย่างเงี้ยเขาบางทีเขาก็บอกตรงๆว่าไม่มีนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือเข้าใจแหละมันเป็นไปได้นะครับส่วนของกสิกรเองเนี่ยยังไม่ได้เคยใช้เซอร์วิสอะไรจริงๆจังๆก็คือเคยถามตัวมาร์เก็ตติ้งอ่ะตอนที่ว่าจะเปิดบัญชีเนี่ยบอกว่ารีเสิร์ชเขาก็เล่าให้ฟังว่ารีเสิร์ชของเขาจะใช้ของ S&P Global นะครับ Global IQ นะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเนื่องจากไม่เคยใช้แบบจริงๆจังๆก็เลยไม่รู้ว่ามันแบบดีกว่ากันไหมหรือยังไงนะครับแต่คิดว่านะเอาเป็นว่าคิดว่าแล้วกันคิดว่าเวลาเราไปเปิดพอร์ตจะลงทุนเนี่ยเราตั้งสมมุติฐานในใจไว้ก่อนเลยว่าโอกาสยากมากที่เขาจะช่วยซัพพอร์ตเราได้โดยเฉพาะถ้าเกิดสมมุติเราไปแบบขุดหาหุ้นอะไรเองซึ่งมันไม่ใช่หุ้นที่แบบดังหรือไม่ใช่หุ้นที่แบบ Google Apple เนี่ยอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับผมว่ามีแนวโน้มที่เราจะคงต้องรีเสิร์ชเองแหละนะครับอย่าไปซีเรียสเลยเพราะว่าเนื่องจากหุ้นในโลกมันเยอะมากไงเราจะไปคาดหวังว่ากสิกร SCB มันจะ cover ได้หมดมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเขาคงต้องไปซื้อรีเสิร์ชจากคนอื่นอีกทีซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าครบถ้วนแค่ไหนยังไงนะส่วนกิมเองเนี่ยผมละไว้แล้วกันเพราะว่าไม่เคยคอนแทคอะไรกับเขาเลยแล้วก็ไม่เคยใช้รีเสิร์ชเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้นะครับอันนี้คงต้องไปถามเขาเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหัวข้อรีเสิร์ชเอาเป็นว่าโดยภาพรวมเนี่ยคือเตรียมใจเลยว่ายังไงคงต้องรีเสิร์ชเองแล้วก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากนะไม่ต่างกันหรอกนะครับโอเคทีนี้มาถึงสรุปว่าใครดีที่สุดหรืออะไรยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้มีข้อสรุปอะไรให้เป็นพิเศษแล้วกันนะครับก็แค่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมใช้ SCB เพราะว่าค่าธรรมเนียมหนึ่งก็คือถูกสุดนะครับแล้วค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่เปรียบเทียบกับ KBank ก็คงไม่ใช่ประเด็นอะไรสำหรับผมดังนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เรื่องค่าธรรมเนียมโอนเข้าโอนออกเนี่ย SCB ก็ดีสุดถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันผมก็คือใช้ SCB เป็นหลักนะแต่ตอนนี้ก็คือตั้งใจจะเปิดพอร์ตของกสิกรเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าไปประเทศตุรกีได้นะครับโปแลนด์ได้ซึ่งมันก็เป็นประเทศที่น่าสนใจสําหรับผมนะที่ผ่านมาโปแลนด์ก็เป็นประเทศที่ในยุโรปตะวันออกเนี่ยการเจริญเติบโตของประเทศเนี่ย GDP growth เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รวมถึงตุรกีเองเนี่ยจริงๆช่วงที่ผ่านมาก็มีความน่าสนใจนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องการเมืองมีส่งทหารลงไปในซีเรียนู่นนี่นั่นก็อาจจะพักไว้ก่อนนะครับแต่โดยภาพรวมก็ถามว่าเป็นประเทศก็น่าสนใจอยู่ดังนั้นเนี่ยปกติผมก็เลยจะเปิดพอร์ตของกสิกรเพิ่มด้วยนะครับแต่หลักๆก็คือใช้ของ SCB แหละนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้พยายามจะชี้นำให้เปิดพอร์ตกับ SCB ตามผมนะครับโอเคไหมครับคือยังไงผมก็ไม่ได้คอมมิชชั่นจากเจ้าไหนทั้งนั้นและดังนั้นเนี่ยคุณอยากจะเปิดกับเจ้าไหนเนี่ยเอาตามสบายเลยเต็มที่เลยโอเคไหมครับไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วนะผมก็มาเปรียบเทียบเท่าที่ผมทราบแหละนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะฟังแล้วจะเกิดประโยชน์โอเคไหมครับก็ยังไงเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์ adisonc.com นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีครับ